Wrap Up8นาฬิกา12นาทีกรุงเทพโพลเผยประชาชนให้คะแนนความพอใจจัดเลือกตั้ง 5.06 เต็ม 10ขณะพอใจจัดตั้งรัฐบาลแค่ 4.73 หากรัฐบาลใหม่มีนโยบายส่งเสริมการรักษาสุขภาพมีสวัสดิการเท่าเทียมจะมีสุขสูงสุด8นาฬิกา36นาทีกรมการปกครองจัดหนักทลาย2ผับดังพัทยาในคืนเดียวเด็กเที่ยวได้ถึงเช้าฉี่ม่วง155คนยาเสพติดเกลื่อนพื้นจ่อสั่งปิด5ปี8นาฬิกา40นาทีกระทรวงพาณิชย์เผยราคาสินค้าวันนี้ส่วนใหญ่ทรงตัวเมื่อเทียบกับวันก่อนหน้าพริกขี้หนูเพิ่มขึ้น 80-90 บาทต่อกิโลกรัมล่าสุด 8:53 นาทีกระบะตัดหน้ารถทัวร์โดยสารหาดใหญ่ภูเก็ตเสียหลักพลิกคว่ำตกคูน้ำบนถนนสายเอเชียขาเข้าอำเภอหาดใหญ่ได้รับบาดเจ็บ7คนINN News Wrap Up